สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดู5เหตุผลนะคะของคนที่แชทแล้วก็ยังไม่เจอเนื้อคู่สักทีนะคะบางคนก็บอกนะคะว่าแชทมา3ปีแล้ว4ปีแล้วก็ยังไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอยู่ใน5ข้อนี้หรือเปล่าข้อ1ค่ะรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายเป็นด่านแรกนะคะสำคัญมากๆที่จะทำให้เขาเข้ามาคุยกับเราก็เหมือนกันค่ะเวลาเราคุยกับต่างชาติหรือว่าคุยกับผู้ชายเราก็ต้องดูรูปเขาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำรูปให้น่าสนใจก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงรูปนะคะ 3-5 รูปนะคะถ้าลงน้อยเกินไปก็ไม่น่าสนใจนะคะแล้วรูปที่ลงจะต้องมีความดึงดูดนะคะแตกต่างกันในแต่อริยบทค่ะไม่ใช่ลงรูปแบบ5รูปสถานที่เดียวกันไปสัก3รูปอย่างเงี้ยค่ะเอาประมาณว่ารูปนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเวลาคุณไปเที่ยวหรือว่าเวลาคุณไปออกงานเลี้ยงงานสังสรรค์เวลาแต่งชุดสวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นประเพณีไทยนะคะเวลาคุณไปงานแต่งเลยแต่งชุดไทยแต่งอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็คือเวลาทำงานนะคะแล้วก็เวลาออกกำลังกายออกกำลังกายนี่ก็สำคัญค่ะต่างชาตินะคะชอบนะคะชอบผู้หญิงออกกำลังกายนะคะเป็นกล้ามเป็นอะไรเงี้ยเขาชอบนะคะรูปถ่ายจะเป็นตัวบ่งบอกบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรูปนะคะพยายามทำให้ดูดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าลงรูปที่แบบสวยเวอร์เกินตัวจริงมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงปกนะคะเวลานัดเจอกันนี่ค่ะก็จะผิดหวังได้นะคะเอาชนิดที่ว่าสวยกว่าตัวจริงนะคะแต่ไม่ต้องเวอร์วังนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่ารูปของเราพอจะสู้คนอื่นได้ไหมคุณลองไปดูประวัติของผู้หญิงคนอื่นก็ได้ค่ะลองไปดูรูปคนอื่นนะคะว่าเขาลงยังไงแล้วคุณจะเห็นจุดด้อยของตัวเองพอเวลาคุณไปดูประวัติผู้หญิงแต่ละคนโอ้โหคนนี้รูปสวยคนนี้อุ๊ยทำไมรูปคนนี้ดูไม่น่าสนใจคุณก็ไม่อยากคุยรู้เขารู้เรานะคะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งค่ะข้อ2นะคะนอกจากรูปแล้วนะคะประวัติค่ะเวลาเขาดูรูปเสร็จแล้วเขาก็จะคลิกเข้ามาอ่านประวัตินะคะก็เหมือนกันเวลาเราดูผู้ชายนะคะนอกจากเราดูรูปแล้วเราก็จะดูประวัติเอ๊ะคนนี้สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ทำงานอะไรอยู่เมืองไหนสูบบุหรี่ไหมกินเหล้าไหมคือบางคนนะคะตุ๊กเห็นนะคะอยากมีแฟนฝรั่งอยากแชทนะคะเข้าไปค่ะทำประวัตินะคะเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีใครมาคุยด้วยเลยมีแต่สแกมเมอร์เข้ามาคุยพอเข้าไปดูนะคะคุณเอ้ยประวัติไม่ลงอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะไม่เขียนอะไรเลยค่ะเอาแต่รูปลงแล้วรูปนี่คือ3รูปเนี่ยสถานที่เดียวกันทั้ง3รูปเลยค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะประวัติไม่ได้ลงน้ำหนักส่วนสูงกินเหล้าสูบบุหรี่ทำงานอะไรไม่ลงทั้งสิ้นค่ะคุณคิดว่าเขาอยากจะคุยไหมคะนอกจากรูปไม่ดึงดูดแล้วประวัติก็ยิ่งไม่ดึงดูดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าค่ะหยุดนะคะคุณต้องทำทั้งรูปทั้งประวัติให้มันดึงดูดลงไปค่ะคุณทำงานอะไรแต่รายได้ไม่ต้องลงค่ะคุณทำงานอะไรคุณอยู่ที่ไหนกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมคุณมีลูกไหมลงให้ครบนะคะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะส่วนสูงน้ำหนักอันนี้ก็สำคัญนะคะรวมทั้งเขียนข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะอธิบายความเป็นตัวตนของเราคุณเป็นคนยังไงฉันเป็นคนร่าเริงชอบทำอาหารชอบทำกิจกรรมนอกบ้านชอบออกกำลังกายคุณกำลังมองหายังไงอยู่ผู้ชายประเภทไหนที่คุณชอบคือลงละเอียดไม่ใช่เขียนไป1บรรทัด2บรรทัดแค่นั้นจบคือมันก็ไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขียนยาวไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่พอดีพอดีอย่างที่บอกค่ะไม่ยากบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะเขียนประวัติยังไงดีเอาอย่างงี้ค่ะเหมือนข้อแรกเลยค่ะไปดูประวัติของคนอื่นก่อนนะคะคัดลอกมาตอนแรกกูก็ไม่รู้จะเขียนยังไงนะคะประวัติตัวเองเขียนแบบธรรมดาก็ไม่น่าสนใจคือเขียนสั้นมากต่อมาก็เริ่มไปดูประวัติของคนอื่นนะคะไปเอาของคนนี้มานิดนึงคนนี้มานิดนึงคนนี้มานิดนึงก็มากลายเป็นประวัติของเราที่มันดูดีขึ้นมาแล้วแนะนำอีกอย่างนึงค่ะตอนช่วงหลังที่กูใส่ประวัตินะคะก็ใส่ไปเลยค่ะว่าฉันหวังว่าฉันจะโชคดีในเว็บนี้เพราะว่าเพื่อนฉันบางคนเนี่ยเขาเจอคู่ของเขาเจอสามีเขาในเว็บนี้ฉันคิดว่าฉันจะโชคดีเหมือนเขาบ้างอันนี้กูก็ใส่เพิ่มเข้าไปปรากฏว่าได้ผลค่ะ
คือมันจะเป็นตัวดึงดูดคนที่เขามองหาผู้หญิงที่หาคู่ชีวิตจริงๆอะค่ะประวัติรูปแล้วนะคะสองอย่างนี้สำคัญพิจารณาให้ดีทำให้ดีนะคะขั้นต่อมาค่ะทำรูปทำประวัติเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ารอนะคะรอผู้ชายเข้ามาคุยฉันจะนั่งรอนะคะถ้าคุณไม่ได้สวยมากขนาดนั้นนะคะทักไปไม่ผิดค่ะทักไปเลยค่ะกุ๊กนี่ส่งทักแบบทุกวันนะคะทักหาอุ๊ยคนนี้น่าสนใจทักไปทักไปทักไปคำทักทายง่ายๆค่ะ Hi nice to meet you Hi I like your picture อะไรก็พูดไปเลยถ้าเขาสนใจเราเขาจะกดสนใจแล้วก็ทักเราตอบกลับมานะคะการทักผู้ชายไปไม่เสียหายการทักไปก็ช่วยได้นะคะตรงนี้4นะคะเมื่อทักไปแล้วนะคะอย่าลืมข้อนี้ค่ะข้อนี้ก็สำคัญความสม่ำเสมอในการออนไลน์นะคะไม่ใช่ว่าพุบพุบโผล่นะคะคือทำอะไรทุกอย่างนะคะมันต้องทุ่มเทต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับมันอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างถ้าเราให้เวลากับมันเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จการแชทนะคะถ้าคุณอยากได้ผู้ชายประเทศไหนคุณลองคิดว่าลองคิดดูค่ะว่าตอนนี้ที่บ้านเขาอะกี่โมงเขาสามารถคุยกับเราได้ไหมอย่างเช่นอยู่ต่างประเทศเวลางานเขาทำงานเนี่ยเขาอาจจะคุยไม่ได้เวลาเราไปออนไลน์อาจจะไม่ตรงกับเขาอย่างเงี้ยค่ะนะบางทีเมืองไทยเราออนไลน์ทุ่มสองทุ่มนะคะต่างประเทศยุโรปอาจจะเป็นบ่ายสองในเวลางานคุณก็ดูเวลาออนไลน์นิดหนึ่งว่าออนไลน์ช่วงไหนที่ต่างชาติเขาจะว่างมาออนไลน์คุยกับเราเราออนไลน์แล้วจะตรงกับที่ผู้ชายประเทศนี้ออนไลน์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นออสเตรเลียกับยุโรปเวลาจะสลับขั้วกันคุณก็จัดสรรเวลาให้ดีว่าช่วงไหนจะคุยกับหนุ่มออสเตรเลียช่วงไหนจะคุยกับหนุ่มยุโรปนะคะ การออนไลน์เนี่ยต้องสม่ำเสมอนะคะอันนี้เน้นย้ำเลยเพราะว่าถ้าคุณเข้าบ่อยโอกาสที่คุณจะเจอคนเยอะๆก็ยิ่งมีถ้าคุณแบบอาทิตย์หนึ่งออนไลน์แค่ครั้งเดียวอาทิตย์หนึ่งออนไลน์สองครั้งคือมันจำเป็นยังไงคือเวลาเราออนไลน์คุณก็จะเห็นใช่ไหมว่าผู้ชายคนนี้ออนไลน์อยู่คุณก็สามารถทักเข้าไปได้ก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่ได้ออนไลน์ในขณะที่หลายคนเขาออนไลน์ผู้ชายเขาก็ทักมาเขาเราไม่ได้ออนไลน์เขาก็จะไม่ค่อยมาทักนะคะน้อยมากตรงนี้ค่ะกูเคยนะคะถึงขนาดตื่นขึ้นมาออนไลน์กลางคืนนะทดลองดูค่ะเป็นแค่เป็นการทดลองดูเฉยๆว่าเอ๊ะถ้าเราคุยช่วงนี้บ้านเขามันเขาคุยไม่ได้งั้นเราออนไลน์สักช่วง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนช่วงเนี้ยค่ะทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มอาจจะกินข้าวแล้วว่างแล้วมาคุยได้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะอันเนี้ยบางทีก็ควรจะออนไลน์เยอะไม่งั้นก็คือช่วงหลังกินข้าวเสร็จแล้วผ่านไป4ข้อแล้วนะคะการแชทไม่ให้นกนะคะข้อ5ค่ะการนัดเดทนะคะการนัดเดทหรือการคุยแล้วก็พาไปแอปอื่นคือไม่ใช่คุยอยู่แต่ในเว็บนั้นนะคะเวลาคุยพยายามรวบลัดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถามเลยค่ะคุณมองหาอะไรนะคะบางคนนะคะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ค่ะหลายคนที่เขามีเมียอยู่แล้วแต่ว่าหากิ๊กนะคะหรือหาแบบเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรเงี้ยเขาหลายคนเขาก็จะบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับคนจำพวกเนี้ยพยายามสอบถามเลยค่ะว่าคุณมองหาอะไรนะคะแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ของคุณไปเลยเวลาคุยถ้าเกิดเข้าเรื่องแล้วนะคะแนะนำตัวคุยกันไปได้สักระยะหนึ่งก็แจกไลน์แจก Messenger หรืออะไรเงี้ยนะคะไปคุยในแอปพลิเคชันอื่นนะคะเสร็จแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมนัดเดตบางคนนะคุยพอผู้ชายนัดเดตไม่กล้าไปพูดภาษาไม่ได้คือพลาดนะคะถ้าคุณคุยแล้วคุณไม่กล้าไปนัดเดตอันนี้ต้องถือว่าพลาดเลยค่ะการนัดเดตไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปนอนกับเขาหรือหมายความว่าผู้ชายเขาจะต้องชอบคุณหรือคุณจะต้องชอบผู้ชายที่กูเปรียบเทียบเลยยึดเสมอเลยคือเวลาคุยอ่ะมันเหมือนเป็นการเราส่งจดหมายสมัครงานส่งไปถ้าเขาชอบเราเขาสนใจเราเขาตอบกลับมาพูดคุยกับตอบโต้กันเสร็จแล้วถ้า
เขานัดเดทก็คือต้องไปมันเหมือนเป็นการสัมภาษณ์งานค่ะคุณคะคุณจะได้งานคุณจะถูกใจเขาไหมก็คือเป็นการนัดเดทถ้าคุณไม่กล้านัดเดทคือคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วการคุยของคุณเสียเวลามากๆคือ1ถ้าคุณจะมาคิดว่าผู้ชายไม่หน้าตาดีไม่น่าไปผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สเปคฉันไม่ไปการนัดเดทมันสำคัญยังไงคือมันทำให้คุณมีประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่เป็นภาษาเลยยิ่งจำเป็นต้องออกเดทบ่อยๆนะคะเพราะการออกเดทมันทำให้คุณเพิ่มความมั่นใจทำให้คุณรู้จักผู้ชายมากขึ้นทำให้คุณกล้าพูดมากขึ้นบางคนนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมีเพื่อนกูบางคนนะคะพูดไม่ได้ให้กูไปเป็นเพื่อนตอนเดทนะคะก็ไปเป็นเพื่อนแปลเพื่อนคุยพอต่อมาเขาเริ่มมีความมั่นใจเขาเริ่มไปเองจากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้การไปในครั้งแรกมันช่วยเพิ่มความมั่นใจพอครั้งต่อมาเขากล้าไปเองแล้วก็เริ่มกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเริ่มคล่องเลยค่ะนัดเดทคล่องเลยมันจะเป็นการพัฒนาตัวของคุณเองด้วยพัฒนาภาษาการออกเดทคุณจะได้รู้ว่าเอ๊ะฉันจะไปเดทสถานที่ไหนดีฉันจะคุยยังไงดีคุณจะได้ไม่ประหม่าจริงๆเวลาคุณไปเจอคนในสเต็ปถัดไปนะคะอันนี้จำเป็นมากมันก็เหมือนเป็นการซักซ้อมไปค่ะนักกีฬาก็ยังต้องซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นการออกเดทเราก็ต้องซักซ้อมบางคนเนี่ยอาจจะประหม่าอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติคุณไปออกเดทจริงๆแล้วอย่างถ้าเปรียบเทียบนะโอ้โหคุณไม่เคยออกเดทมาก่อนหรือว่าออกเดทน้อยมากถึงเวลาคุณคัดกรองคนมากๆมากจริงๆเจอคนที่คุณชอบอุ๊ยหล่อภูมิฐานดูดีนัดสถานที่ดีแต่คุณไม่เคยออกเดทมาก่อนคุณมีประสบการณ์น้อยเวลาไปคุณจะประหม่าคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะต้องพูดอะไรวางตัวยังไงทำยังไงคุณจะจบสัมพันธ์ยังไงจากกันแล้วคุณจะยังไงอะไรเงี้ยคือแนะนำว่าออกเดทก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเนี่ยค่ะ5ข้อนะคะที่จะทำให้คุณไม่นกในการแชทกับผู้ชายทางอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าทำหมดทุกอย่างดีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีสักทีนะยังไม่หาไม่เจอสักทีนะคะน่าจะมีข้อ6แล้วค่ะคุณต้องเปลี่ยนเป้าหมายหรือเปลี่ยนสเปคของตัวคุณเองนะคะเพราะบางคนอาจจะวาดฝันฉันอยากได้ผู้ชายรวยๆมองในความเป็นจริงนิดนึงค่ะมองในความเป็นผู้ชายมองในความเป็นเราสวยขนาดไหนคุณสมบัติเราดีขนาดไหนนะคะเหมาะกับคนประเภทนั้นไหมถ้าคุณอยากได้ประวัติผู้ชายเลิศเลอดีหล่อโปรไฟล์ดีนะคะรวยคุณต้องทำตัวให้สวยให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจคุณต้องทำโปรไฟล์คุณให้ดีเหมือนกันค่ะหลายคนผู้ชายที่โปรไฟล์ดีหน้าตาดีเขาก็ชอบผู้หญิงสวยผู้หญิงโปรไฟล์ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่เจอก็ลดสเปคลงมานิดนึงก็ได้ค่ะไม่ต้องจำเป็นจะต้องเอาหล่อเอารวยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ นะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้คนที่แชทอยู่นะคะหรือว่ากำลังเริ่มแชทนะคะพยายามทำตามทั้ง5ข้อนี้นะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าจะประสบผลสำเร็จไหมนะคะขอให้โชคดีนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ